สวัสดีครับท่านผู้บริหารคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยหรือ TCU ได้พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์หรือ Thai MOOC เป็น Thai Massive Open Online Course ซึ่งดำเนินการมาประมาณ5ปีแล้วนะครับมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหน่วยงานของรัฐทั้งหมดมากกว่า100หน่วยงานมีการผลิตสื่อออนไลน์450หลายวิชามีสมาชิกที่มาร่วมกันเอ็นโรลนั้นเนี่ยเกือบ 400,000 คนนะครับโครงการก็ได้พัฒนาหลักสูตรหลายวิชาใหม่ๆเกิดขึ้นยุคนี้เป็นยุคของโควิด19นะครับเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องช่วยกันป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด19กระทรวงการรวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเองก็ได้ออกประกาศเพื่อให้พวกเราอยู่ห่างๆกันเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับซึ่งพวกเราทราบอยู่แล้วมันก็มาถึงการพัฒนาการเรียนการสอนว่าเราควรจะอยู่ห่างๆกันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับไทยมุกตอบโจทย์นี้ได้แน่นอนนะครับเราสามารถจะพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ให้นักเรียนนักศึกษานั้นเนี่ยสามารถได้ความรู้เหมือนเดิมเต็มที่นะครับแล้วอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มที่วันนี้เป็นการสัมมนาออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับซึ่งไทยมุกจัดให้เกิดขึ้นเป็นการจัดประชุมออนไลน์โดยเว็บบินาร์ซึ่งครั้งนี้เนี่ยหัวข้อที่จะคุยกันเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่มาคุยกันว่าเครื่องมือที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้นเนี่ยจะทำอย่างไรมีประสบการณ์อย่างไรซึ่งผู้เชี่ยวชาญนั้นจะมาแชร์ประสบการณ์ช่วยกันนะครับดมความเห็นหาความคิดหาแนวทางเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มหาลัยของรัฐเอกชนต่างๆนั้นเนี่ยจะได้ดำเนินการเป็นอย่างดีเวบินาร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งมีซอฟต์รันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เข้าชมไลฟ์สดนี้เป็นร้อยแล้วก็มีผู้แชร์มียอดดูนั้นเนี่ยนับเกือบหมื่นครั้งนะครับในนามของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมต้องขอบคุณ TCU นะครับซึ่งจัดสัมมนาและเวิร์กช็อปครั้งนี้ซึ่งขอบคุณวิทยากรขอบคุณผู้เข้าสัมมนาออนไลน์ทุกท่านนะครับก็หวังว่าการสัมมนาไม่เหมือนการสารสัมมนาที่โรงแรมนะครับเป็นการสัมมนาออนไลน์เต็มรูปแบบหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมไทยมุกทอล์กไลฟ์เป็น Expert Forum Webinar Series ณบัดนี้ขอบคุณมากครับ